วันนี้นะครับเราจะมาชมเจ้าตัวนี้กันครับสวาพิเลียนโอเคครับเรามาชมเจ้าตัวนี้กันครับตัวสควอตพิเลียนตัวนี้นะครับผมจะต้องแจ้งก่อนว่าฮัสควาน่าตัวที่มาเป็น 200cc จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวคือตัวสควอตพิเลียนครับส่วนตัวที่เป็น400ครับจะมี2ตัวครับคือสควอตพิเลียนกับตัววิทพิเลียนครับซึ่งความแตกต่างของมันก็คือหลักๆเลยก็จะเป็นตัวแฮนเดิลบาร์ครับแต่ว่าตัวเนี้ยที่เอามาให้ดูเป็นตัว200ก็จะมีเป็นตัวแฮนเดิลบาร์แฮนทรงสูงนะครับไม่ใช่แฮนทรงเรซซิ่งที่เป็นทรงมอบโอเคครับมาดูอย่างแรกเลยนะครับที่ให้ติดรถมาก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวไว้สำหรับวางกระเป๋าแอคเซสซอรี่เสริมครับแล้วก็รายละเอียดรถครับคร่าวๆรู้สึกประทับใจตรงช่วงล่างนะครับที่ยังคงให้มีความในรถราคาแค่ 139,800 บาทแต่ยังให้โชคที่เป็นของ WP ทั้งหน้าและหลังมาครับแต่ต้องแจ้งว่าตัวเนี้ยไม่ปรับไม่ได้นะครับผมแต่รับประกันครับว่าช่วงล่างดีมากแล้วก็หลอดไฟข้างหน้าครับก็ให้ความเป็น LED มาครับเดี๋ยวผมเปิดกุญแจให้ชมครับนี่เห็นไหมไม่แน่ใจนะว่าเห็นไหมนี่ครับสวยงามมากกลางคืนน่าจะสวยครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับผมตัวนี้ครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆครับแล้วก็จุดเด่นสำคัญอีกอันนึงนะครับตัว Riding Mode ครับตัว Riding Mode เนี่ยจะมีตัวของที่เป็นของ ABS ตัว ABS อ่ะเราสามารถปิดได้มันจะคล้ายๆกับตัว390 Duke ครับ390 Duke ที่มันมีโหมด Super Moto มาให้อันนี้ก็พอปิด ABS มันก็จะขึ้น Super Moto เหมือนกันครับ Proper ก็จะขึ้นว่าโหลดตัวเครื่องยนต์จะเป็นตัวเดียวกับตัวเจ้าดุก200ครับแต่สีเครื่องที่ให้มาแล้วก็งานเก็บรายละเอียดผมว่ามันค่อนข้างสวยนะงานดีมากสำหรับบางคนที่สงสัยว่าที่เปิดเบาะอยู่ตรงไหนนี่ครับที่เปิดเบาะมาวันแรกหากันพักหนึ่งเลยกว่าจะเจอนี่ครับนี่เปิดเบาะมาก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะมีตัวปลั๊กตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะจะมีปลั๊กยูโรไฟมาให้สำหรับบางคนที่ไม่รู้ให้ดูงานเบาะก่อนตรงนี้จะเป็นหนังแล้วก็ขึ้นขอบตรงตัวโลโก้ฮัสควาน่าจะเป็นผ้านะครับแล้วก็ผ้าเบาะค่อนข้างนิ่มจะเป็นคล้ายๆตัวเบาะคอมฟอร์ตซีทนะครับชอบรายละเอียดของ Husqvarna ตรงที่ว่าเขาจะตีตาโลโก้ไว้ตามจุดต่างๆเช่นตรงนี้กันนะครับเช่นตรงนี้ตัวแฮนเดิลบาร์ครับก็จะใส่โลโก้ฮัสเบาะก็จะใส่โลโก้ฮัสฝาถังน้ำมันยังมีโลโก้ฮัสเลยแล้วก็นี่ขอบเบาะก็ยังมีโลโก้ฮัสควาน่าเลยขาเครื่องก็ยังใส่เข้ามาคิดดูงานของละเอียดขนาดไหนครับสวยมากสร้างความเป็นเอกลักษณ์และสไตล์ที่แตกต่างครับมีนี่ด้วยขอบล้อเห็นไหมขอบล้อยังใส่โลโก้ฮัสเข้ามาเลยเฟี้ยวมากประมาณว่าแสดงความเป็นตัวตนของ Husqvarna นะครับแม้กระทั่งในไฟยังใส่โลโก้ฮัสเข้ามาเลยสวยมากแล้วก็รถรุ่นนี้เหมาะสำหรับใช้ในเมืองนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าสำหรับใช้ในเมืองแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่สูงมากและน้ำหนักไม่เยอะมากเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเรามอง
ในวิดีโออ่ะมันจะดูสั้นๆหน่อยแต่ว่านั่ง2คนได้สบายอยู่นะครับแต่ผมว่ามันเหมาะกันนั่งคนเดียวมากกว่าแล้วก็ตัวตำแหน่งพักเท้าก็จะเป็นทรงกึ่งเลสซิ่งนะผมว่าน่าจะเหมาะวัยรุ่นน่าจะชอบหรือว่าคนที่ชอบรถแนวสไตล์วินเทจหรืออะไรเงี้ยอาจจะชอบตัวนี้เพราะว่ามันเท่แล้วก็หน้าตามันแตกต่างจากพวกเยอะเลยตัวยางที่ให้มาก็จะเป็นตัวมิชลินตัวเดียวกระดุก200นะครับตัว Pilot Street Radiant แล้วก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับ